ระเจ้าดูแลเราอย่างดีที่สุดเลยเป็นทั้งพระผู้ช่วยเป็นพระผู้ไถ่ในชีวิตของเราเมนวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เราชวนคนข้างๆมานมัสการพระเจ้าด้วยกันสิครับแด่พระผู้ไถ่ของเราแด่พระผู้ช่วยของเราช่วยพระผู้ไทยทรงช่วยฉันในได้รับความรอดผู้ยิ่งใหญ่พระนิรันดร์ทรงช่วยฉันให้มันเดิมเราลงมาจากเบื้องบนภาษาวันเพื่อไปยังโลกาคือพระบุตรของพระองค์ทรงรักฉันวางใจจะได้รับชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาพระราชกิจพระองค์พระผู้ช่วยพระผู้ช่วยพระผู้ไทยทรงช่วยฉันให้ได้รับความรอดผู้ยิ่งใหญ่พระนิรันดร์ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมเราเอเมน
ร้อมจะให้การนมัสการที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าไหมครับถ้าพี่น้องพร้อมบอกเอเมนใครพร้อมบอกฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าให้ทุกอย่างดีที่สุดกับเราครับไม่มีอะไรที่เป็นแค่ดีเฉยๆนะครับดีที่สุดสำหรับเราฮาเลลูยาสำคัญที่สุดคือทรงเป็นพระบิดาที่ดีที่สุดของเราเห็นไหมครับทรงเป็นพระสหายที่ดีที่สุดของเราชีวิตและการฟื้นคืนใหม่พระเยซูทรงพระชนยังทรงพระชนพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระเยซูทรงพระชนและของชีวิตและการฟื้นคืนใหม่โอ้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 เจ้าอยู่พระเจ้าของเราเยซูเพียงผู้เดียวที่ฉันต้องการมีชีวิตเพื่อพระองค์เยซูทรงพระบริสุทธิ์ล้นพระสิริชั่วนิรันดร์โอ้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 อาจะอยู่เพื่อสรรเสริญจะอยู่เพื่อนามัสการและจะให้ทั้งสิ้นให้ทั้งสิ่งที่มีให้ฉันมีเสมอจะอยู่เพื่อเป็นพยานเพราะทรงยอมตายเพื่อฉันและจะให้ทั้งสิ่งที่มีให้ทั้งสิ่งที่มีทรงให้ฉันดีที่สุดไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครเหมือนพระเยซูเจ้าของเราดีไหมครับไม่มีใครเหมือนพระเจ้าไม่มีใครรักเราเท่าพระเจ้าฮาเลลูยาไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครไม่มี
ย้ำสิ่งนี้ในชีวิตของเราสิครับไม่มีใครรักเราเท่าพระเจ้าไม่มีใครดูแลเราได้ดีมากกว่าพระเจ้าในช่วงเวลานี้เราระลึกถึงความรักพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำในชีวิตเราดีไหมครับอาจจะเป็นพระเจ้าในฐานะพระบิดาอาจจะเป็นพระเจ้าในฐานะพระสหายของเราอาจจะเป็นพระเจ้าในฐานะใดก็ได้ในชีวิตของท่านมีสิ่งดีมากมายที่เราได้รับเมื่อเรามารู้จักพระองค์และเดินติดตามพระองค์เริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าสิครับRacha
มงคุณอันประการทรงก่อกิจอาศัยThank you.
ิดจิตวิญญาณเปิดหัวใจของท่านออกสิครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเราที่นี สร้างให้เรานั้นอยู่ที่ไหนเล่าและที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้กระทำทั้งสิ้นบรรดาสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นขึ้นมาพระยาเวตรัสดังนี้แต่คนนี้ต่างหากที่เราจะมองคือเขาผู้ที่ถ่อมลงและสำนึกผิดในใจและตัวสั่นเพราะคำของเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรสิ่งที่พระองค์ทรงมองมาที่เราทั้งหลายคือผู้ที่ใจถ่อมและสำนึกผิดในใจผู้ที่ยำเกรงต่อพระคำของพระเจ้าผู้ที่ยินดีที่จะกลับใจใหม่อยู่เสมอเมื่อเขาล้มลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชนะสูตรใจเราทั้งหลายให้เราเป็นคนนั้นที่พระองค์เฝ้ามองสิครับ
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สัมผัสใจเราให้เราจะเป็นคนนั้นที่พระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราเป็นสิครับวจนะพระเจ้ากล่าวว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองโอ้พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจผมว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านมีวิญญาณจิตแห่งการเป็นผู้ชนะพระเจ้าต้องการให้ท่านได้ประกาศกับด้านต่างๆชีวิตที่นำความท้อถอยความรู้สึกพ่ายแพ้มากับท่านว่าท่านเป็นผู้ชนะโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แม้กำลังของท่านจะอ่อนแอและจำกัดและความจริงท่านก็ดูเหมือนพ่ายแพ้ทีเดียวแต่ท่านไม่ได้ชนะด้วยกำลังรถรบหรือรถม้าของท่านเองแต่ท่านชนะในที่สุดปลายด้วยชัยชนะที่พระเยซูเป็นผู้ที่ชนะและต่อสู้เพื่อท่านจงประกาศชัยชนะเหนือจิตใจที่ท้อถอยจงประกาศความชื่นชมยินดีเหนือจิตใจแห่งความพ่ายแพ้เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านมาเป็นเพื่อที่จมอยู่กับความรู้สึกเศร้าโศกหรือความท้อแท้พระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเพื่อให้ลงสู่จุดบรรจบแห่งความพ่ายแพ้ตลอดไปการอ้อยหยิงอาจมีสักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานดูเถิดจะมาในเวลาเช้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงร่าเริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเพราะมิใช่ท่านที่ต่อสู้ลำพังแต่เป็นพระเจ้าผู้ต่อสู้แทนท่านแม้บัดนี้ในค่ำมืดอาจทำให้ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้แต่ดูเถิดจะมีวาระแห่งรุ่งสางจะมีวาระแห่งชัยชนะจะมีวาระแห่งความชื่นชมยินดีและจะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับชีวิตของท่านผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็มีชัยเหนือโลกพระเจ้าสัมผัสใจผมดังนี้แหละฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผู้พิทักษ์อธิษฐานบอกพระเจ้าสิครับพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับเราทั้งหลายแล้วโอ้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเจ้าขอชนะสู่ใจเราเพราะเราคือผู้ที่มีชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าขอให้เรามีชัยชนะในโลหิตของพระองค์โอ้ขอพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานชัยชนะให้กับเราทั้งหลายพี่น้องยกเสียงบอกพระเจ้าพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เราแล้วที่กางเขนของพระองค์ที่กางเขนของพระองค์โอ้ที่กางเขนเราจึงก้มกราบต่อพระเจ้าพระโลหิตของพระองค์ได้ชำระเราทั้งหลายฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาชิดาราเซนานานาฮาเลลูยาอเลชินาซานานาชัยชนะเราบนกางเขนชัยชนะร่วมกับโลหิตของพระองค์ Oh Jesus เราขอร่วมชัยชนะกับพระองค์ในเช้านี้ที่กางเขนเราขอก้มกราบต่อพระองค์ที่กางเขนฉันขอลาฉันจะไปไม่มีความรักใดที่เหนือโอ้พระองค์ทรงเป็นพระชนฮาเลลูยาข้าสิริพรในเดือนต้นพระองค์ทรงสถิตกับที่กางเขนที่กางเขนฉันขอI'm sorry.
ในนามพระเยซูบอกกับพระองค์นะครับด้วยโลหิตของพระองค์ของพระองค์และทั้งหลายมีชัยชนะแล้วร่วมกับพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ขอให้เราจะก้าวเดินอย่างคนที่มีชัยชนะพี่น้องบอกต่อพระองค์สิครับสัญญากับพระองค์บอกด้วยความเชื่อว่าท่านจะมีชัยชนะร่วมในโลหิตประเสริฐของพระองค์ในเช้านี้และตลอดไปในนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าให้เราเป็นเช่นนั้นตามพระสุรเสียงของพระเจ้าและตามบทเพลงที่เราร้องสรรเสริญบอกพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนพี่น้องตบมือสรรเสริญพระเจ้าสิครับท่านคือผู้มีชัยชนะแล้วฮาเลลูยา